มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้อะฮะผมลำบากใจมากเลยครับละพรไม่เป็นไรหรอกนะมีอะไรก็เล่าให้นาฟังได้นะเก็บไว้คนเดียวก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่มันเป็นเรื่องที่ผมคุยกับใครไม่ได้จริงๆครับนะนี่ไว้ใจนะหรือเปล่าล่ะถ้าไว้ใจก็เล่าให้นาฟังนาไม่บอกใครหรอกผมอยากเลิกทำงานในเฮเลงครับทำไมล่ะเขาดูแลไม่ดีเหรอเขาดูแลผมดีครับจนทำให้ผมรู้สึกอึดอัดคิดมากเกินไปหรือเปล่าเราอะฮะเฮเลนก็เป็นมาเฟียครับซ่องถูกซ่องจะถูกเรียกค่าคุ้มครองแล้วทุกครั้งที่ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองผมคือคนดูแลจัดเก็บเงินให้เฮเลนทุกครั้งที่ไปซ่องแค่นี้ผมก็รู้สึกแย่มากพอแล้วแล้วถ้าวันไหนผมต้องมาเก็บเงินที่นี่ผมต้องทำหน้าไงผมจะนึกหน้าไม่ออกเลยแล้วถ้าไม่จ่ายล่ะมันจะเป็นยังไงตำรวจก็จะเล่นงานซ่องโดยใช้กฎหมายแล้วถ้าไม่ยอมอีกซ่องก็จะถูกปิดแล้วก็จับเข้าคุกครับมันเลวกันทั้งคู่เลยนะปัญหาที่ผมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยครับนะผมอยากมีเงินผมอยากประสบความสำเร็จในชีวิตผมอยากดูแลแม่ผมอยากดูแลนะแต่สิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้มันมาไกลกว่าสิ่งที่ผมคิดไว้มากแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบที่ตรงไหนผมจะโดนจับไหมหรือผมจะโดนพวกมันฆ่าผมไม่อยากทำนะครับนะผมอยากเลิกทำทำยังไงดีครับ